จีจี้นารินีศรีเจริญประมงค่ะจี้คือหนึ่งในผู้ที่ได้รับโอกาสที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตคือการได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาเยาวชนในพื้นที่จังหวัดระยองซึ่งเป็นค่ายที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปิโตรเคมีจนทำให้ได้รับได้ค้นพบตัวเองในปัจจุบันนั่นคือการได้เป็นวิศวกรค่ะซึ่งค่ายนี้นะคะนอกจากจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิศวกรรมเคมีมากขึ้นแล้วเรายังได้ความบันเทิงและความสนุกสนานจากพี่ๆที่มาจัดกิจกรรมให้กับเราด้วยค่ะหลังจากเราเข้าร่วมกิจกรรมของค่ายก็จะมีการทดสอบความรู้จนทำให้เราได้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเคมีที่มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะและการได้ทุนจากโครงการนี้นะคะถือเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิตของจี้ค่ะมีอาชีพมาเป็นวิศวกรในปัจจุบันนี้ค่ะโครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนนี้เกิดจากความตั้งใจของปตท.ที่จะส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านปิโตรเคมีทำให้เยาวชนได้ค้นพบความชอบของตนเองเรียนรู้ด้านวิศวกรรมเคมีเกิดแรงบันดาลใจและต่อยอดด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกได้ศึกษาต่อด้านวิศวกรรมเคมีในระดับปริญญาตรีสำหรับโครงการนี้นะคะจี้ได้เข้าร่วมเนี่ยตอนที่จี้เรียนอยู่ม.6นะคะคือได้รับการชักชวนจากเพื่อนกลุ่มเดียวกันก็เลยได้มีโอกาสเขียนใบสมัครแล้วก็เข้าร่วมโครงการนี้ของปตท.ค่ะเรามองว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ลองไปเปิดหูเปิดตาในเรื่องของปิโตรเคมีคอลนะคะก็เลยถือว่าลองเข้าโครงการนี้ดูเผื่อจะได้รู้อะไรมากขึ้นประกอบกับการช่วยตัดสินใจในอนาคตว่าเราจะไปสายทางนี้ต่อไหมซึ่งโครงการนี้นะเป็นโครงการค่ายพัฒนาเยาวชนนะคะในจังหวัดพื้นที่ระยองค่ะก็เรียกได้ว่าจี้เป็นหนึ่งในคนที่โชคดีที่สุดนะคะที่ได้รับโอกาสครั้งนี้ของปตท.นะคะซึ่งก็ถือเป็นความภาคภูมิใจมากที่ได้เป็นเด็กทุนรุ่นที่หนึ่งในจังหวัดระยองสำหรับค่ายนี้นะคะก็ต้องบอกว่าสมความเป็นปตท.ค่ะเนื่องจากเราไม่เคยผิดหวังของการทำค่ายปตท.อยู่แล้วนะคะได้ทั้งความสนุกสนานแล้วก็ได้ทั้งความรู้ควบคู่กันไปนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกสนุกสนานในการเข้าค่ายครั้งนั้นไม่รู้สึกกดดันหรือว่าเคร่งเครียดในระหว่างที่เราร่วมกิจกรรมพูดได้ว่าระยะเวลาที่อยู่ในค่ายกินดีอยู่ดีได้ความรู้แล้วก็ความบันเทิงเรารู้สึกมีความเป็นกันเองกับการเข้าค่ายครั้งนี้นะคะเนื่องจากพี่ๆที่มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของวิศวกรรมเคมีทั้งหมดเนี่ยก็คือรุ่นพี่จากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีหลังจากที่เราเข้าไปเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยแล้วเรียกได้ว่าพอเราไปเจอหน้ากันอีกทีนึงก็อ้าวนี่น้องที่อยู่ในค่ายนี่พี่ที่อยู่ในค่ายนี่คะเราเจอกันเราไม่ต้องมาสร้างความสัมพันธ์กันใหม่อะค่ะรู้จักกันดีตั้งแต่ค่ายเรามีปัญหาอะไรเนี่ยก็สามารถคุยได้ทุกเรื่องนะคะแชร์ได้ทุกเรื่องราวทั้งปัญหาชีวิตส่วนตัวปัญหาการเรียนพี่ๆจะคอยซัพพอร์ตแล้วก็นัดเจอพวกเราอยู่ตลอดเวลาค่ะจากเด็กระยองโดยกำเนิดเติบโตแล้วเรียนที่บ้านเกิดจนจบมัธยมและได้รับโอกาสที่ดีครั้งหนึ่งในชีวิตนั่นคือการได้เข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาเยาวชนโดยมีปตท.เป็นผู้สนับสนุนที่เกิดมาในครอบครัวที่ฐานะลำบากนะคะคุณแม่เนี่ยจะเป็นเสาหลักในการส่งจี้เรียนหรือว่าเลี้ยงดูจี้นะคะก็จะทำงานทุกอย่างอะไรที่เป็นความสุขของจี้เนี่ยหรือว่าทุกๆเรื่องนะคะในชีวิตก็คุณแม่ก็จะคอยดูแลและซัพพอร์ตมาตลอดค่ะคือภาพที่จี้เกิดมาเนี่ยแม่ก็ทำงานหนักคุณแม่เองเนี่ยก็รับปลานะคะที่ได้มาจากเรือหรือว่าซื้อจากเรือข้างเคียงบ้างนะคะมาแล่เป็นเนื้อปลาเพื่อขายนะคะหลักๆที่จี้ช่วยแม่เนี่ยก็คือเป็นเด็กส่งปลานะคะสมัยก่อนก็คือแม่จะแล่ปลาอยู่ที่บ้านส่วนจี้ก็จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งให้ตามบ้านลูกค้าที่สั่งปลาค่ะแล้วก็ช่วยเก็บล้างทำความสะอาดพื้นที่ที่บ้านนะคะหลังจากส่งปลากลับมาแล้วเป็นภาพที่เราฝังใจมาตลอดว่าโตขึ้นเนี่ยเราจะไม่อยากเห็นภาพแบบนี้อีกมันทุกๆอย่างเลยค่ะที่ทำให้เรามีวันนี้เพราะว่าคุณแม่ทุ่มเทและเสียสละเพื่อเราจริงๆทุกวันนี้คือคุณแม่คือหนึ่งเดียวของพลังใจกำลังใจทุกอย่างที่มีเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าเหนื่อยล้าหมดทางจะไปอย่างเงี้ยค่ะก็จะนึกถึงคุณแม่เป็นหลักเพราะว่าเรายังทำความฝันของเราเนี่ยมาน่าจะได้แค่ครึ่งทางที่วันนี้แม่สบายขึ้นเมื่อก่อนแม่เคยไม่มีเพื่อเราเนี่ยแต่ตอนนี้ก็ยังมีอีกหลายๆอย่างที่เรายังอยากทำให้เขาอยากให้เขาสบายมากขึ้นไปกว่านี้คือพูดถึงความรักเนี่ยก็คือแม่คือที่สุดของหัวใจแล้วเป้าหมายของคนเราต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราไปถึงเป้าหมายนั้นคือโอกาส
และเธอก็ทำสำเร็จจนได้รับทุนจบถึงระดับปริญญาโทนับเป็นความภูมิใจสูงสุดทั้งต่อตัวเองต่อครอบครัวและเป็นความภูมิใจของปตท.ที่มีส่วนสนับสนุนสร้างเมล็ดพันธุ์ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพสามารถพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไปได้ก็ในระหว่างที่เรียนปโทอยู่นะคะจริงๆเพราะว่าปโทเนี่ย เรียนแค่เสาร์และอาทิตย์ก็เริ่มหางานจนได้งานที่แรกนะคะก็คือเริ่มต้นด้วยการเป็น process engineer ดูแลสายงานทางด้าน continuous improvement หรือระบบการปรับปรุงภายในโรงงานนะคะเกือบ4ปีค่ะสำหรับโรงงานนี้นะคะที่แรกแล้วหลังจากนั้นก็ตัดสินใจย้ายที่ทำงานใหม่นะคะเมื่อดูแล้วว่ามีโอกาสที่ดีเข้ามาเป็น new productintroduction coordinator ค่ะตัวนี้ก็เมนหลักจะเป็นดูโปรเจกต์กับทีมงานต่างชาติอะนะคะทำอยู่ได้สักพักหนึ่งเหมือนกันและในที่สุดค่ะเวลาที่ฝ่ายฝันก็มาถึงนะคะเราได้รับการติดต่อจาก PTT GC นะคะซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของปตท.ค่ะติดต่อทาบทามมาให้ไปทำงานแล้วเราก็ได้เข้าไปร่วมงานกับ PTT GC นะคะซึ่งเป็นเกี่ยวกับระบบการดูแล Audit Operational Excellence ของ PTT GC ค่ะหลังจากนั้นก็คือทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ยเราก็หาสิ่งที่จะแมชกับเราได้มากกว่านี้นะคะแล้วก็ move มาอีกบริษัทหนึ่งปัจจุบันนี้ก็กลับไปในเครือเดิมเป็น Packaging ซึ่งเราเป็นจุดตั้งต้นของเรามีความถนัดและเชี่ยวชาญมากกว่าทุกวันนี้ก็ยังอยู่บริษัทในกลุ่ม Packaging ค่ะทุกคนย่อมมีฝันแต่การจะไปให้ถึงฝันขึ้นอยู่กับความพยายามและโอกาสของแต่ละคนและเมื่อโอกาสนั้นมาถึงเราต้องคว้ามันไว้และทำให้ดีที่สุดอาชีพวิศวกรเป็นอาชีพที่จี้ใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กๆค่ะและเชื่อว่ามันก็ยังเป็นอาชีพที่ใครหลายๆคนใฝ่ฝันอีกเช่นกันหากแต่ฝันอย่างเดียวนั้นคงจะไม่สำเร็จนะคะเราต้องลงมือทำด้วยค่ะถึงจะทำความฝันของเราให้เป็นจริงและประสบความสำเร็จค่ะถ้าเราพัฒนาตัวเองอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะแล้ววิ่งเข้าหาโอกาสค่ะวันนึงเมื่อโอกาสมาถึงเราก็จะพร้อมคว้าโอกาสนั้นและทำมันออกมาให้ดีที่สุดค่ะจากโอกาสดีๆที่ได้รับในวันนั้นนะคะวันนี้ก็รู้สึกภูมิใจและดีใจมากๆค่ะที่มีหน้าที่การงานที่ดีสามารถเลี้ยงดูแม่ให้สุขสบายไม่ลำบากเหมือนที่ผ่านมาได้นะคะปตท.ทำให้เรารู้จักตัวเองค่ะและให้เรามีโอกาสก้าวมาถึงจุดนี้ได้สุดท้ายแล้วก็อยากจะฝากบอกหลายๆคนที่กำลังรอโอกาสอยู่นะคะว่าโอกาสมีอยู่ทุกที่ค่ะสิ่งสำคัญนั้นคือเราต้องพัฒนาตัวเราอยู่อย่างเสมอนะคะเพื่อที่จะพร้อมสำหรับโอกาสนั้นๆที่เข้ามาค่ะเพราะทุกโอกาสคือก้าวสำคัญที่จะพัฒนาให้ชีวิตเราดีขึ้นค่ะ